สวัสดีครับพบกับรายการร้อยข่าวยามเย็นตั้งแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มครับผมกฤษณะพงศ์เกติศักดิ์ครับครับผมสันติสุขมะลงศรีครับครับเช่นเคยครับวันนี้ก็ยังเป็น2หนุ่มร้อยข่าวอยู่ประจําวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายน2555ครับครับวันนี้ก็มีความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบรัฐบาลนะครับมีชัดเจนว่ารัฐบาลว่าฝ่ายค้านเนี่ยชัดเจนว่าทุจริตถอดถอนใครบ้างเดี๋ยวจะมีข่าวเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงแม่ันมีการในสภา ฝ่ายค้านยังไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจปรากฏว่าในสภานี่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วอแต่เป็นสสรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้ว่ากทมเออนะเห็นว่าจะลาออกลาออกกันตั้งแต่ฟุตซอลเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดนี้ติดตามในร้อยข่าววันนี้ร้อยข่าววันนี้ครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องที่วุ่นวายกันเรื่องของอาวุธที่ว่าจะไปฆ่าใครตายโวยวายกลัวหรือเปล่าที่พม่านะเขาก็โวยวายกลับมาอยู่เหมือนกันเขาตอกหน้ากลับมาเอออีกแล้วเค้าก่อนกันเลยนะนักขโมยนักขโมยเลย้นวมขยม ไม่ผมขำม,มากคนหนึ่งนะผมตึกเนี่ยครับเวลาดึกเนี่ยลงไปเนี่ยก็ต้องเซ็นชื่อออกจากตึกผมเนี่ยมักจะออกเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าผมเซ็นออกเนี่ยก่อนหน้าผมเนี่ยจากรูสกายนี่แหละ เขาเซ็นชื่อว่านักขโมยผมบอกยามว่ามาเมื่อไหร่เนี่ยไม่เห็นเจอไม่เขาเซ็นเราบอกว่าเขาเซ็นนักขโมยไงยามก็ให้เซ็นนะไม่รู้เรื่องเหมือนกันฮะฮะะงงมากเลยนักขโมยมาเมื่อไหร่ใครสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะแต่ก่อนจะไปเรื่องคิดเครียดขอเรื่องที่มันเจริญหูเจริญใจก่อนได้ไหมเพราะว่าอันหนึ่งเดี๋ยวก่อนวันศุกร์เนี่ยเราไปตรังฟ้าเมืองตรังครับใช่ไหมฮะอันนั้นนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วเพราะเต็มหมดเรียบร้อยแล้วก็คนตรังก็ากำลังปิดเมืองปูพรมแดงฆ่าหมูอยู่ ข่าหมูมาทำหมูกรอบแต่วันนี้ครับอันใหม่ที่เมื่อวานพูดไปนะฮะเราก็จะมีการท่องเที่ยวอันใหม่อีกเหมือนกันเป็นทัวร์สุราษฎร์ธานีสมุยนะครับในไปสมุยใช่ไหมฮะไปสมุยครับพี่กบฮะพอไปสมุยพอบอกไปสมุยเนี่ยผมเนี่ยนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งเลยเหรอเพลงนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งมีเพลงทุกวันเลยนะเมื่อวานเลงงขอคุุณสบญี้ยมกํานันสไตล์ก็มีวันนี้สมุยมีอะไร เพลงของคุณสุบุญเลี้ยงเพราะว่าคุณสุบุญเลี้ยงเนี่ยแกเป็นศิลปินแล้วแกบ้านเกิดอยู่สมุยอ่ะแล้วแกแต่งเพลงเกี่ยวกับทะเลบรรยายธรรมชาติสวยๆทันคนชิดใจที่ดีงามเรียนที่เทศจุฬาผมมาถาปาดแล้วมีคนเอาเพลงคุณสุบุญเลี้ยงเนี่ยไปทำเป็นมิวสิกวิดีโอเอาขึ้นไว้ใน YouTube แล้วลองไปฟังดูสั้นๆดีไหมฮะมีภาพสวยๆฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าไปเที่ยวสมุยมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะเพลงคุณสุบุญเลี้ยงฮะ าทย์หน้าไม่อ่านแล้วปล่อยคนสันดิสุกกับน้องหนิงอ่านแล้วกันเดี๋ยวไปเที่ยวสมุยก่อนหมายดีนะอยากเก็บขึ้นเขาเขมันเก็บมาฝากกันไม่ได้อะมันต้องไปเองมันต้องไปจํามานะมต้องไปเองไปดูไปเห็นเออไปย่าไปลุยแล้วสมุยนี่สวยติดระดับโลกนะแน่นอนครับแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่บอกได้ว่าเราจะไปสมุยและสวยอย่างไรด้วยตาตัวเองเนี่ย<ะ>ก็จัดไว้ให้แล้วเพราะ,ะเราจะไปสมุยกันวันที่8-10ถึงธันวาคมนี้นะครับในช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูญน,นะ8-9-10นะครับเราก็จะไปพักกันที่รีสอร์ทหรูซึ่งชื่อว่า q s i ซิกเนเจอรสมุยแล้วก็โรงแรมโนราบิช h Resort นะครับในกิจกรรมต่างๆรา,า,า,ายละเอียดเดี๋ยวจะตามมาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่พิเศษเพิ่มเติมจากที่เมื่อวานรเราทราบกันก็คือมินิคอนเสิร์ต อ๋อคุณสุบุญเลี้ยที่เราได้ยินเพลงนี่แหละเพราะว่าท่านเป็นคนสมุยด้วยจะมาขับกล่อมเหรอเป็นมินิคอนเสิร์ตกล่อให้เราปราตรีศีเขาไม่ได้มาผ่าความจริงใช่ไหมไม่ใช่มาแบบมาร้องเพลงรื่นรมรื่นรมเออมามาในอารมณ์ซึ่งสุนทรียะนะครับก็จะมาร่วมกิจกรรมในการเปิดมินิคอนเสิร์ตให้ด้วยใช่พะนอกเหนือจากการรับประทานอาหารซีฟู้ดไป ชมเกาะไหว้พระดูลิงเลยเนี่ยเราจะไปสวนโมกด้วยนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สําคัญก็คือถ้าไปเมืองตรงังต้องไปรับประทานอาหารบ้านคุณชวนจะมาอันนี้ไปสมุยก็ต้องไปรับประทานอาหารที่บ้านคุณสุเทพเทือกสุบรรอันนี้แหละก็จะได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากปากของท่านเองคใครอยากรู้อยากอะไรเนี่ยเกาะมือถามได้เลยนะครับทัวร์นี้เราจะรับทั้งหมดร้อยท่านเท่านั้นร้อยที่นั่งเพราะว่ามันต้องไปเครื่องบิน ไปลงเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือ80ท่านเนี่ยจะไปในราคา19,500าพนห้รบาทนะส <3 S 2> วันนี้8ปดถึงสิเนี่ยรวมทุกอย่างนะครับสม <32 S 2> วัน2คืน่ามวัน2คืน19,500บาทส่วนอีก20ท่านเนี่ยที่ต้องเป็น20ท่านเพราะว่า20ท่านเนี้ยจะเป็นพูลวิลล่าพูลวิลล่าคือที่พักซึ่งเลื้อยจากที่นอนเนี่ยไหลลงไปในน้ําเลยม,มีสระไว้น้ําส่วนตัวเล็กๆในบ้านพูดง่ายก็ไหลาจากที่นอนลงไปเลยนะฮะจาก ที่นอนเนี่ยลงไปที่น้ําซึ่งเรียกว่าพูวิลล่าเนี่ยมันมีอยู่สิห้องก็เลยนอนได้20คนเท่านั้นก็อย่าแย่งกันนะฮะพูวิลล่ายีคนแล้วก็ธรรมดาอีกแปดสิบท่านนะฮะพูลล่าเนี่ยสองหมบาทต่อท่านนะครับหวิลล่าเนี่ยก็นอน2ท่านเพราะว่าค่าพูวิลล่าเนี่ยก็หมื่นหนึ่งห้าหมื่นหกแล้วล่ะมันต่างกันตรงนั้นอ่ะตรงที่ตักสะนี่แหละแล้วใครอยากไหลลงน้ําก็ไปนอนพูวิลล่าก็แต่รวมแล้วเนี่ยเป็น100คนแล้วที่สําคัญทุกท่านได้ฟังมินิคอนเสิร์ตแล้วก จากสุบุญเลี้ยงแล้วก็มินิไฮพาร์คจากคุณสุเทพเทือกสุบรรณโอ้ยคบรถนะครบรถนะนะเพเผอเดี๋ยวคุณคุณสุจะมามินิไฮพาร์คแล้วคุณสุเทพจะไปมินิคอนเสิร์ตหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปดูเองช่วยๆกันกรอกกรอกกันหน่อยนะฮะอันนี้ช่วงวันที่เท่าไหร่นะฮะแปดถึงสิบธันวาคมครับวันหยุดวันรัฐธรรมนูญไปฉลองกันที่สมุยนะครับก็สมัครกันมาได้เลย80ท่าน19ึ่งบาทกับอีกยี่สิบท่านสองหมื่นห้าพันบาทขึ้นเบอร์โทรหรือยังฮะเนี่ยมีแล้วล่ะ เดี๋ยวเขามีเอามี MV เขาสวยงามเขามีเขามีเขามีามีเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ๋อน,นี่นี่โทรเข้ามาได้แปเบอร์สิอาดที่ผมตาสัน้น084ใช่ไหมครับเย์ศูนย หนึ่งหนึ่งเล็งกันใหญ่เล็งกันใหญ่อะ <c oughs> ดูหน้าจอแล้วกันเผอๆนะก <c oughs> ็มากันได้เลย8ปดถึงสิธันวาคมนี้ไม่ต้องไปไหนนะแต่ว่าเอาที่แน่ๆไม่ต้อง8ปดถึงสิวันที่10นี้ก่อน <c oughs> วันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ครับฟ้าจะผ่าอีกแล้วเพราะว่าจะเดินหน้าพาความจริงที่จังหวัดประจวบคีรีขันที่สนามหน้าเทศบาลปราณบุรีครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่าน blue sky แล้วก็ไทยทีวีดีด้วยนี่มาคราวนี้มีมี <c oughs> คำพระมาด้วยนะ,ะสัจจังเวอมัตตาวาจาความจริงไม่มีวันตายก็สงสัยเหมือนกันภาษาคนยังพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดคำพระนี่ <c oughs> จะฟังกันรู้เรื่องไหมห <c oughs> มายถึงคนที่มันไม่รู้เรื่องหนักบ้านหนักเมืองอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ไปช่วยกันพาพา,พา,พ,าพากระโหลกเข้าไปเนี่ยนะฮะ <c oughs> จะได้ฟังรู้เรื่องเปลี่ยนความคิดสับ้างว่าประเทศชาตินี้มันเดือดร้อนกันอยู่เพราะอะไรและความจริงคืออะไรนะครับก็คือเรื่องเดินหน้าผ่าความจริงสัจจังเวอมตตาวาจาความจริงไม่มีวันตายและความจริงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะวันที่10 ฤศจิกายนตั้งแต่4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปที่สนามหน้าเทศบาลปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์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 คือที่สําคัญคือนอกจากจะได้ไปฟังความจริงจากปากคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยการไปในงานอย่างเงี้ยเหมือนกับเราได้ไปมีส่วนร่วมได้แสดงออก่เราทําในสิ่งเล็กๆที่เราทําได้เนี่ยมันมันมันรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะคือต้องออกไปแสดงตนละสมัยนี้เนี่ยจะมารักชาติอยู่กับบ้านเนี่ยไอ้คนชั่วมันรักชาติออกนอกหน้าไง ใช่ไหมรักชาตความรู้แต่ออกนอกหน้ามากงั้นคนดีเนี่ยอยู่ในใจแล้วมันต้องออกไปแสดงกําลังแล้วชั่วที่สุดก็คือใช้เงินจ้างผีโม่แป้งแทนอ๋อเหรอเออสั่งการทางไกลได้โม่แป้งนะผีขับมอเตอร์ไซค์ได้หมดอ่ะนะผีเผาบ้านเผาเมืองทําได้หมดนะนะเราก็ต้องไปผ่าความจริงว่าความจริงคืออะไรนะฮะอย่าลืมวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็แปดถึงสิบธันวาที่สมุยห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 มุยครับต้องวางแผนกันนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะเข้านี่เอาข่าวสักหน่อยบ้างไหมว่าเดี๋ยวจะ รู้สึกว่าจะมึนสินค้าอยู่ฮะวันนี้ข่าวใหญ่นะครับที่สื่อมวลชนทุกแขนงติดตามอะไรแล้วก็ปรากฏความชัดเจนออกมาในระดับหนึ่งก็คือกรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลใช่ครับล่าสุดทางฝ่ายค้านนะครับก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าจะมีการยื่นถอดถอนสามคนในรัฐบาลคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีแทนแทนคุณยิ่งรักชินวัตรแน่นอนเบอร์หนึ่งนี่ครับคนที่สองไม่รู้ไม่ได้นะเป็นรัฐมนตรีก็คือพลอากาศเอกสุกัมพล สุวรรณทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค,คนที่3นะครับคนสุดท้ายที่มีการยื่นถอดถอนก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตํารวจโทชัดกุลดิลกอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นมามืดเหมือนกันที่ติดชื่อมานะสามคนนี้ถูกฝ่ายค้านเข้าชื่อสสฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นต่อประธานบุตรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งการจะอภิปรายในประเด็นทุจริตล่ำรวยปกติหรือว่าเขากระทำผิดกฎหมายเนี่ย ก็ต้องยื่นปปชด้วยก็ยื่นปชนปชก็ยื่นผ่านวุฒทสภาพเพื่อถอดถอนอนะฮะตามขั้นตอนแต่ทีนี้คนที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่25 26ที่จะถึงนี้ไม่ได้มีแค่3คนนี้ครับจะมีอ,อีกเซตหนึ่งที่ไม่ได้ยื่นถอดถอนแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจอ๋อเป็นสองแบบคืออภิปรายแล้วต้องลงมติถอดถอนด้วยกับ,บพวกที่อภิปรายพูดง่ายให้ให้รนะเทศนาสั่งสอนเฉยๆบริหารราชการบกพร่องผิดพลาดร้ายแรง ต่างๆนานาความเสียหายขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่เข้าข่ายว่าทุจริตไม่เข้าข่ายว่ากระทําผิดกฎหมายครับอันนั้นถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจตําหนิตีเตียนกันไปตําหนิตีเตียนว่าคุณบริหารราชการแบบนี้ไม่ควรอยู่ในตําแหน่งไม่ไว้วางใจแต่พวกตําหนีไม่ได้ต้องออกไปออกไปออกไปอันนั้นทําผิดกฎหมายสคนยื่นถอดถอนสามคนเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับประธานวิปฝ่ายค้านสุดเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่า การยื่นถอดถอนที่จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐมนูลนั้นจะประกอบด้วยบุคคล3ท่านด้วยกันที่จะต้องถูกยื่นถอดถอนท่านแรกก็คือนายกรัฐมนตรีท่านที่สองก็คือร่นตีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ท่านที่3ก็คือร่นตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตารวจโทชัดกุลดิลุกนะครับก็มี3ท่านด้วยกันสําหรับข้อกล่าวหาก็ประกอบด้วยสองข้อกล่าวหาหลักก็คือ กระทำการทุจริตแล้วก็กระทําผิดกฎหมายนะครับ mm hmm. เมื่อเป็นสองข้อกล่าวหานี mm ้ hmm. จําเป็นต้องยื่นถอดถอนก่อนจึงจะอภิปรายได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญ mm hmm. จึงเป็นที่มาที่พวกกระผมจะต้องมายื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิสภาตามที่รัฐมนูลกําหนดไว้นะครับ mm hmm. แล้วก็เอกสารที่ยื่นถอดถอนนี้ก็เป็นเอกสารลับซึ่งได้กราบเรียนต่อท่านประธานวุฒิสภาไปแล้วว่าต้องขอความกรุณากำชับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เก็บรักษาเอกสารนี้ไว้เป็นความลับ ประธานวุฒิสภาท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นเอกสารนี้ต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อไต่สวนต่อไปตามรัฐมนครบครับ,ร,บระหว่างนี้ก็พุ่งประเด็นกันไปที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่อย่าลืมนะทุกคนข้ามผมว่าผมลืมไปแล้วหลายคนก็ลืมคือรัฐบาลยังไม่ได้แถลงผลงานประจําปีเลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเห็นปะ จนปัจจุบันจะพิปลายยังไม่แถลงเลยรัฐบาลทั่วไปเขาอยากจะแถลงนะมันต้องรีบรีบบอกสิฉันทําอะไรบ้างทํา1บอก10ใช่ไหมทำสิบบอก20นี่ไม่ออกมาพูดเลยเลยอุบอิบอุบอิบเธอพูดแล้วกันฉันพูดแล้วกันเอาเปลี่ยนรัฐมนตรีก็แล้วแล้วก็เงียบอยู่จนกระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยรอไม่ไหวครับม่งั้นจะเลยไปปีหน้าแล้ว ต้องไปอีกปีนึงครับแต่ว่าวันนี้เองครับคุณนริศขำนุรักษ์ครับสอสอพัทลุงพักประชาธิปัตย์นะครับในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็ออกมาถแถลงเองเหมือนกันในเหตุที่ภูมิใจไทยครับพักที่บอกว่าจริงๆเป็นพักร่วมฝ<ะ>่ายค้าน S <S ใช่ไหมเป็นฝ่ายค้านตอนนี้จะกลายเป็นฝ่ายค้านในฝ่ายค้านหรือเปล่าเนี่ยกลับลำไม่ร่วมอภิปรปายเขาไม่ร่วมอภิปรปายแล้วเหร,อ,หรอเห็นบอกว่ากลับลำไม่ร่วมพภิปลายผมบอกไม่ลงชื่อด้วยนะค,ะครับเพราะว่ากล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ร่วมลงชื่อในการยื่นเรื่องถอดถอนรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งแล้วก็ยื่นยัตติขอพิพายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นะครับที่ผ่านมาว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์เนี่ยยืนยันว่างลงลงร่วมลงชื่อ,อแต่พอสัปดาห์นี้เนี่ยวันนี้ผมได้ข่าวเลยก็บอกว่า จะร่วมลงชื่อหรือไม่เนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเขาออกมาแล้วว่าบอกาไม่ลงครับเขาบอกว่าเอ,อ่อพูดง่ายความผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วแก้ไขแล,ออแล้วเขาบอกอย่างนี้นี่ผมฟังข่าวมาเหมือนกันดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ออทางฝ่ายค้านตอนนี้พูดตามตรงนี่ก็เหลืออยู่พักเดียวแหละครับไม่รู้คุณชูวิทย์จะเอาด้วยเปล่าเนี่ย ต้ <anto> องามดูยัง <cache> อ,อยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมงั้นแปลว่าภูมิใจไทยเขากลับลำแล้วเขาบอกเขาไม่ลงนะครับคุณนริศก็บอกว่าสาเหตุที่ภูมิใจไทยเนี่ยกลับลำไม่ร่วมลงชื่อนั้นเนี่ยได้ให้เหตุผลว่ารัฐมนตรีที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยได้แก้ไขปัญหาในส่วนที่เป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้บางใจเนี่ยได้คลี่คลายแล้วเขาบอกอย่างนี้เออก็สงสัยเหมือนกันนะฮะซึ่งคุณนริศเองก็บอกว่าไม่ทราบว่ารัฐมนตรีคนดังกล่าวที่ว่าแก้ไขแล้วเนี่ยเป็นใครพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้เสนอจิตาม คุณนริศบอกว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยจะไปเข้าร่วมรัฐบาลนะคร<อ>เขาถึงได้มีข่าวว่าจะไปร่วมรัฐบาลครั้งนี้ก็เลยมีข่าวออกมาอีกว่าเลยไม่ลงชื่อร่วมลงอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจครับ <นะ S 2> ลองไปฟังดูดีไหมครับเปังเสียงคุณนริศนิดนึงว่าพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับเมื่อวันช่วงบ่ายเนี่ยรายชื่อเนี่ยพักภูมิใจไทยส่งมาแต่ว่ายังไม่ส่งยตินะครับ กขบอกเขาขอเลื่อนว่าจะส่งยติเช้านี้นะครับเช้านี้ก็แรกๆทางภูมิใจไทยเขาบอกว่าจะไม่ตอดถอนจะอภิปรายแค่ไม่ไว้วางใจนะครับเราเขาขอ,อายตินะครับจนท้ายที่สุดแล้วก็ตอบประมาณสัก9ก้าโมงกว่าๆว่าจะไม่ทั้งไม่อภิปรายทั้งไม่ยื่นตอดถอนนะครับ ซึ่งก็เป็นเอกสิทธิ์ของพรรคภูมิใจไทยนะครับและก็การทํางานร่วมกันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับยังร่วมกันได้อีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีปัญหาเขาให้เหตุผลว่ารัฐมนตรีคนที่เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยได้ได้แก้ปัญหา,าส่วนที่เป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของเขาเนี่ยคลี่คลายลงแล้วนะครับ ไม่ได้แจ้งครับเพราะเขาไม่ได้เสนอยติเข้ามาผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเดิมเขามีประเด็นสาหรับการพิปรายรัฐมตรีท่านนี้อยู่แล้วก็นรีท่านนี้เนี่ยได้แก้ไขคลี่คลายปัญหานั้นเสร็จแล้วนะครับจึงไม่มีประเด็นที่จะพิปรายไม่มังใจต่อไม่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 ทราบนะครับไม่ทราบ แต่ว่าถ้ายังไม่ปเป็นรัฐบาลก็ยังทํางานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านได้ในเรื่องที่ร่วมกันได้ก็ยังทํางานร่วมกันได้ก็ย้าอีกทีหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์เขาและก็ย้าอีกทีหนึ่งว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเอกภาพสําหรับฝ่ายค้านไม่มีครับไม่มีครับแต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องการเอกภาพนะเสียงเราพอสาหรับยื่นตน่อถอนเสียงเราพอสาหรับการอิปรายไม่ใบ้วางใจ ครับคือทางสสภูมิใจไทยฟังจากคุณนริศเมื่อกี้เนี่ยอตอนแรกบอกว่าจะอภิปรายแต่จะไม่ลงชื่อยื่นถอดถอนอ๋อแต่มากลับลําทีหลังบอกว่าไม่อภิปรายด้วยเลยออันเนี้ย<ม>เป็นคว<ม>าน่าสังเกตไม่อภิปรายแล้วเหตุผลที่เขาอ้างก็คือบอกว่ารัฐมนตรีที่เขาเคยมองว่ามีปัญหาเนี่ยบัดนี้ได้แก้ปัญหานั้นไปแล้วอันนี้น่าสนใจมากวิธีแก้ปัญหาของรัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยอ้างเนี่ยเขาแก้ปัญหาอย่างไร และแก้ปัญหาอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเหรอที่เขาแก้ปัญหาไปแล้วอะผมว่ามีอันนึงปรับคอรมองไงคือทิ้งตำแหน่งไปแล้วไงหรือมีวิธีอื่นไหมมีวิธีอื่นไหมมันก็ต้องถามนะ <c oughs> ว่าเรื่องจำนำข้าวเนี่ย ปัญหาที่มีหรือที่คิดว่ามีกันเนี่ยมันได้การรับการสะสางหรือชี้ออแจงแถลงไขให้ให้กระจ่างแจง้งหรือ,อยาง G2G ทุกคนก็ยังพูดกันอยู่<ะ>ในเรื่องข้าว<ะ>หรือว่าในเรื่องต่างๆในเรื่องของงบของน้ําท่วมหรือเรื่องอื่นๆอีกมากมายเรื่องยางใช่ไหม,<ะ>ไมเรื่องปลองดองสารพัดที่จะต้องตอบกันในเรื่องอภิปรายเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าทางภูมิใจไทยเขาบอกว่าได้แก้ไขปัญหาไปหมดแล้วถึงขั้นบอกว่าเมื่อสักครู่คุณนริศบอกว่าภูมิใจไทยรเขาบอกว่าไม่มีประเด็นผมนึกถึงเสียงนายกะที่นอนตอนไม่มีประเด็นค่ะเหมือนเลย เออเหรอเออเขาเป็นภาษาเดียวกันนะไม่มีประเด็น่ะไม่มีประเด็นอภิรายแล้วนะเออนี่ก็น่าคิดน่าสนใจแล้วก็ช้าเอยทิ้งน้องนอยฮะออกมาแล้วเสด็จพี่นี่ไงก็ต้องออกมากล่าวในเรื่องเดียวกันที่เขาเพิ่พับเหมือนกันนะก็เป็นเอกภาพนะในเรื่องคัดค้านฝ่ายค้านเนี่ยนะคุณพร้อมพงษ์นพธิ์ครับก็ออกมาเย้ยประชาธิปัตย์ครับบอกว่าคุยเวอร์ไอ้ที่พูดพูดเนี่ยนะไม่มีหมัดน็อกหรอกนะฮะในที่สุดก็ทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยซิ่งอยู่เหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าให้ทไปภูมิใจไทยในชิ่งไปเลย ไม่มีหมัดน็อกหรอกทำให้ภูมิใจไทยถึงขนาดชิ่งฟักพรรประชาธิป,ปัตย์หรือฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับคือ <นะ S 2> จับสองเรื่องมาชนกันเลยก็เขามีหน้าที่เป็นบางไงก็ทําหน้าที่เขาทำนี่ไงคนชั่วมาทำหน้าที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ส่วนในคนดีเนี่ยทำได้ที่ดีที่สุดหรือยังถูกไหมเนี่ยถึงได้ถาม่าผ่าความจริงไปกันเยอะๆนะและสมุยไปกันเยอะๆด้วยละกันแสดงตัวหน่อยนะครับนี้ในเรื่องนี้เนี่ยเสด็จพี่ก็บอกว่ากล่าวถึงกรณีที่มีการยื่นถอดถอนยิ่งรักชินวัรนายกเนี่ยนะครับแล้วก็พลอากาศเอกสุกัมพลนะฮะอีกคนนึงก็คือพลตํารวจโทชัดกุลละดีรกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสามท่านเนี่ยนะฮะตามมาตรา270เนะครับนี้คุณเด็ดพี่เนี่ยท่านก็บอกว่า พูดถึงภูมิใจไทยว่าเนี่ยนะขอร้องไปถึงพักภูมิใจไทยเลยนะยา,ยาวไปถึงนู่นนะบอกว่าการอภิปรายไม่วา,างใจเนี่ยมีพักประชิธิปัตยเป็นแกนนําครับหากอภิปรายภายใต้การกล่าวหาที่เลื่อนลอยไร้หลักฐานข้อมูลที่ชัดเจน<ๆ>ก็ขอให้พักภูมิใจไทยปากยื่นปากยาวไปบอกก็าอีกนะให้ความเป็นธรรมก่รัฐบาลด้วยขอให้พักภูมิใจไทยรับฟังการชี้แจงของนายกวงเล็บถ้าเข้ามา ครับไม่รู้จะเข้ามาหรือเปล่าและรัฐมนตรีคงเข้ามานะฮะหมายถึงเข้ามาชุมสภานะหากเห็นว่าการพิป,ปรายผร้ปฏิบัติไม่มีน้ำหนักไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานก็ขอให้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเนี่ยโหวตให้แก่รัฐบาลด้วยอันนี้ก็เป็นการอ้อนและผู้ตามตรงอาจจะเป็นการต้อนรับน้องใหม่ด้วยนะเพราะได้ข่าวว่าก็จะย้ายข้างอยู่เหมือนกัน<อ>สําหรับรภูมิใจไทยนะนะก็ฟังดูแล้วน่าจะมีเขาเพราะว่าไม่งั้นหนึ่งคือไม่ลงชื่อสองคือไม่พิปรายคือเตรียมตัวแต่งตัวว่าจะต้องย้ายไปจับมือกับเพื่อนอีกข้างหรือไปม่าา้ไไดยง่ะ แล้วนี่โฆศกพักเพื่อไทยก็ถึงขั้นออกมาเชียร์ว่านอกจากจะไม่ร่วมอภิปรายแล้วเนี่ยถ้าเกิดยังไงเนี่ยช่วยโหวตให้กันด้วยนะพูดภาษาชาวบ้านอย่างนั้นเลยทีเดียวประมาณว่าหักหลังเหอะไม่มีอะไรหลอกไร้บัตรน็อตนี่ก็คือกลไกตรวจสอบรัฐบาลครับซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสสอในสภาแล้วก็เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของคนเป็นรัฐบาลที่ต้องมาชี้แจงในสภาทีนี้พูดถึงการทําหน้าที่ในสภาเนี่ยผมมีข้อมูลอันหนึ่งฮหพี่กบอะไรฮะใน เว็บไซต์ของ tpd หรือว่าเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยเนี่ยเขาไปเก็บรวบรวมการทําหน้าที่ของสสในสภาครับน่าสนใจมากเดี๋ยวลองไปดูเพจนี้นะฮะก็มีการ,อรเอาขึ้นไว้ในเว็บไซต์ว่าต้นทุนของการได้มาซึ่งสสคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายของการทําหน้าที่สสคนหน,นึ่งคิดต่อหัวสสเนี่ยจากเว็บไซต์อะไรมันตกเท่าไหร่หกดดูนะน่าสนใจมาก เว็บไซต์ TPD อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาดูเลยนะฮะมาแล้วมาแล้วนี่นะฮะไหนดูซินี่มีต้นทุนด้วยนะมีต้นทุนอ้าวมีต้นทุนมีการลงทุนก็ต้องถอนทุนสิครับคิดในมุมประเทศอันนี้คิดในมุมประเทศอ๋อเหรอในฐานะที่สสเป็นผู้แทนอ่ากินเงินเดือนภาษีอ๋อต้องเลือกตั้งมาอะไรงี้ใช่ไหมประมาณเท่าไหร่เนี่ยสอสอเนี่ยเป็นลูกจ้างเราไหนดูซิมีอะไรบ้างต้นทุนที่จะปั้นลูกจ้างมาหนึ่งคนมาทำงานเนี่ยใช่ใช่ดูข้างบนก่อนนะฮะบนซ้ายนะฮะครับค่าใช้จ่ายเพื่อมีีีสสสคคนนนเ่่่่่ยยวทาาใช้จของกกต เขาคิดเฉลี่ยมาให้เลยนะฮะว่าต่อหัวเนี่ยจะได้สอสอมาแต่ละคนเนี่ยกกตจ่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายไป5ล้านบาทต่อหัวง่ายเหมือนกกตกี่คนเป็นง่ายเงินเดือนเท่าไหร่แล้วได้สอสอมา500คนเอาหาร้อยมานครับถูกไหมออกมาคนละห้าล้านบาท5้าล้านบาทต่อหัวในการได้สอสอมา1คนที่จะใช้4ปีถูกป่ะใช้4ปีเพราะฉะนั้นเขาคิดเฉลี่ยมาให้ด้วยว่าอันนี้4ปีคิดเฉลี่ยมาด้วยว่าเฉลี่ยแล้วมันตกเดือนละ 1 4 0 0 0บาทต่อเดือนตกสาม0บาทต่อวันต่อสอสอหนึ่งคนนะต้นทุนนะอ๋อมีนาบางคนออกมาออกทีวีก็คุ้มนะสามพันเนี่ยพูดทุกวันเห่าทุกวันแต่บางคนก็ไม่ออกเลยอันนี้เฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของกรกตครับมีส่วนอื่นอีกเพราะว่าสอสอกินเงินเดือนถูกไหมจดไว้ละห้าล้านละสอสอกินเงินเดือนเงินเดือนมาจากไหนก็มาจากค่าใช้จ่ายที่ตั้งงบประมาณจากสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรห้าล้านบาทละอ่ะส่วนนี้เท่าไหร่นะครับส่วนนี้6กล้านเก้าหมื่นบาท หกล้านเก้าหมื่นบาทต่อสอสอหนึ่งคนที่จอเดี่ยวมาทีนี้คิดต่อวันนี่รอไปสิบเอ็ดล้านแล้วเท่ากับหนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อวันต่อสอสอหนึ่งคนหนึ่งหมื่นหกพันเมื่อกี้มีสามพันนะเป็นหมื่นเก้าแล้วนะอัีนี้ผมจดเลยนี่ค่าใช้จ่ายต่อสอสอหนึ่งคนนะหนึ่งวันนะอ่านี่คิดเหมือนเขาเป็นลูกจ้างหลวงเลยนะนี่ค่าตัวอย่างพี่เบิร์ดทำตัวคุ้มหรือเปล่าเอามามาต่อต่อต่อนึกตามนะฮะกี่ข้อละนี่เขารวงให้ละพี่กบไม่ต้องรวมก็ได้ว่าไงสองส่วนนี้ค่าใช้จ่ายนคคต่่นนนเียกละ 7ล้าน3แสนสหมื่นบาทต่อปีต่อคนโอปีหนึ่งเนี่ยสอสอต่อคนเนี่ย7ล้าน3ามแสนหมื่นบาทถ้าคิดต่อวันองหือบาทต่อวันนี่ค่าตัวสอสอนะอ่าต่อวันต่อวันนะในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำา300บาทต่อวันนะสอสอเนี่ยสอ5 6นบาทต่อวันทำงานคุ้มไหมนี่ะนี่300บาทนี่ก็แบกหินแบกปูนยังเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังนะถูกปะมันเห็นเลยว่าแบกกี่ก้อนนะ ก่อกำแพงได้กี่เมตรแต่นี่นั่งเปล่าเปล่าเปล่าบางคนก็นั่งหาานั่งหลับนั่งโดดเป็นนายกก็ไม่เข้าไปนอนอยู่วอห้าเนี่ยนะฮะแล้วต้องจ่ายเวลาสองหมื่นยังไม่เงินเดือนก็ต่างกันอีกใช่ไหมรวมรวมรวมเลยอันนี้เงินเดือนของสสไม่รวมหมดเลยใช่ไหมรวมั้งหมดต้นทุนในการได้มาซึ่งสอสออย่างที่ทํางานอยู่ในวันนี้กคิดมาให้แล้วเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นบาทต่อวันสองหมื่นเดี๋ยนะผมจดสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบหกบาทพูดแล้วตอวันควันออกหูนี่เงินเดือนเรายังไม่เท่านี้เลยเทียบกับ ค่าแรงขั้นต่ำนี่สามร้อยบาทคนไหนทำงานหนักกว่ากันนะลองดูประชุมเนี่ยกี่ชั่วโมงวันหนึ่งนะแป๊บแป๊บนั่งหลับนั่งหาวแล้วแป๊บแป๊บโดดเลิกประชุมโดดโดดมีข่าวไปฮ่องกงสภาล่มเลยเอไปดูบอลไปดูบอลก็มีดูบอลน้องกันเราไปอีกอันนี้มาจากเว็บไซต์เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทยหรือว่าท p พเขาติดตามรวบรวมไว้อันนี้มาเอาเป็นตัวเลขนี้่งมากเพราะว่าทําให้เราเห็นภาพเลยทุกวันเนี่ย วันละสองหมื่นสองหมื่นห้าวันแสนอ่ะท่าผู้ชมฟังแล้วเนี่ยรู้สึกแล้วว่ามีความเห็นยังไงส่งสมเอสเอสใช้ใค้คุม้ม <2 S, S 2> ใช้อส้ม้แล้วถ้าถามว่าเนี่ยวันละสองหมื่นแปดค่าจ้างส <2, 000 S 1> องหมื่นสองหมื่นแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยนะอ่ะสองหมื 2, น่นนะง่ายๆอ่ะประมาณสองหมื่นบาทต่อวันเนี่ยที่สสอเนี่ยได้รับค่าจ้างไปเนี่ยทำงานคุ้มหรือไม่อย่างไรช่วยกัน SMS ให้หน่อยอันนี้เฉพาะต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของกรกตกับส่วนของที่เป็นภาษีแต่ความเห็นผมนะฮะมันมีต้นทุนที่แพงกว่านั้นก็คือ คาดเสียโอกาสของประเทศเคือสอส,อสอได้อำนาจรัฐไปเนี่ยเขาสามารถที่จะออกกฎหมายสามารถที่จะตรวจสอบรัฐบาลสามารถที่จะทําทอะไรต่างๆนานาได้เยอะแยะอือแต่การที่เขาไปนั่งทับตําแหน่งนั่งทับอํานาจแล้วไม่ทําประโยชน์เนี่ยโอ้ยค่าเสียโอกาสจะประเมินยังไงอะมันมหาศาลนะพี่กบใช่ นั้นประเมินได้พวกเาอาจจะไปเซ็นเซ็นอะไรแล้วหรือเซ็นหรือไม่เซ็นที่ทําให้ได้และเสียผลประโยชน์ของชาติถูกต้องครับเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วไปอีกประเมินลำบากมากแล้วมันต่อเนื่องไปอีกปีหนึ่งหรือ5ปี10ปีข้างหน้าที่เราไม่รู้ใช่หรือรู้เออเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดที่เป็นรูปธรรมมากที่บอกกับเราว่าเราจะปล่อยให้นักการเมืองเนี่ย ทำงานกันไปอย่างเงี้ยอ,อยากจะมาสภาก็มาไม่อยากจะมาก็ไม่ต้องมาไม่เป็นไรท่านคุคบอกนะท่านนายกไม่มีปัญหาท่านนายกยุ่ง <c oughs> อย่าไปยุ่งกับท่านเลย <c oughs> ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเนี่ยเราเห็นแล้วนี่ว่าต้นทุนในการได้มาซึ่งสอสอแบบ,นนบนนเนี้ยสองหมื่นบาทกวันต่อคนทุกคนนะลืมไปว่าไอ้สองหมื่นเนี่ยเงินหลวงมันไม่ใช่เงินหลวงนะเงินเรา เงินเราทุกคนที่เสียภาษีกันทุกๆต้นปลายเดือนมีนาคมเนี่ยใช่ไหมอย่างเราเนี่ยแล้วก็มีเสียภาษีแบบการค้องกันค้ากันอีกแต่ว่าไอ้ส่วนบุคคลเนี่ยจำได้ทุกเดือนมีนาคมเนี่ยผมก็ต้องไปเสียสตังค์เพิ่มซึ่งมาจ่ายเงินพวกนี้เราต้องคิดคุณค่าว่าคุ้มหรือไม่ในการที่จะใช้เงิน20,000บาทเพื่อเลี้ยงคนพวกนี้ไว้และให้นอนเฉยๆนอนเฉยๆมันยังดีนะบางคนนอนเฉยๆเนี่ยถือเป็นบุญของประเทศชาติใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วชิบหายไงฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองอ,ะอ่ะบางทีถ้าคุณไม่ทําอะไรไม่โกงเนี่ยประเทศชาติไม่เจริญก็ถือว่าเสียโอกาสนะใช่แต่ในขณะมันก็ไม่ไม่ได้เสียหายในแง่ของผลประโยชน์ล้วนไรอืม,อมโอ้โหนี่ฟังดูแล้วเป็นข้อมูลแกล้งจึงนี่ผมว่าจริงๆในต่างประเทศเช่นโดยเฉพาะอยงิ่งเมื่อวานที่เขาเลือกตั้งที่อเมริกาเนี่ยผมว่าคนอเมริกา,าเองหลายส่วนก็ตระหนักในเรื่องนี้อ่ะก็ถึงต้อนมาหย่อน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 เสียงกันแล้วก็อย่ามาซื้อเสียงซสยากเพราะฉันจะต้องใช้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์เนี่ย สองหมบาทของฉันเนี่ยคุ้มค่าที่สุดอย่างน้อยสุดกับตัวฉันและลูกหลานของฉันถูกไหมแต่ละคนถ้าไม่เห็นแก่ชาติก็้องเห็นแก่ตัวเองอ่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของระบอบของรัฐสภาซึ่งผมว่าถูกต้องนะก็ตรวจสอบกันนี้เพราอไม่เสียเลือดเนื้อไม่ต้องอยู่ในถนนไม่ต้องมารวมกับสนามม้าไม่ต้องมาอะไรนะ ม,ออมอ็อบล็อบม็อบผาบ้านผัเมืองไม่จําเป็นเพราะว่าสู้กันในสภาได้ดังนะนั้น,นกลไกเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านด้วย<ะ>เพื่อไม่ให้เกิดม็อบนอกสภา,าเกิดขึ้นนะครับคิดเห็นยังไงส่งความเห็นเข้ามาได้สองหมื่นบาทนฟ,ฟังแล้ววันออกหูยิ่งเสียดายเอาให้หนักขึ้นมากนะที่มาถึงเรื่องในขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมที่จะตรวจสอบรัฐบาลในสภากลายเป็นว่าล่าสุดมีข่าวก็คือทางกระทรวงคลาโหมเนี่ยโอ้โหรีบมากเบอร์สองเนี่ยสุขที่จะดำเนินการถอดยศผู้นำฝ่ายค้าน เรียกคืนเบี้ยวัดเ,<อ>เดือนเดือนอในสมัย<อ>ที่รับราชก,การมียศเป็นทหารเ่ยนะฮะเรียกคืน<อ>รีบมากก็เ,เป็นอาจารย์อยู่นี่ตอนนั้นครับอ,อันเนี้ยทำให้คุณอภิสิทธิ์ออกมาให้ความเห็นนะครับว่ากระบวนการที่เขาทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมทั้งการใช้วิธีตอบโต้กลับครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามั่นใจในข้อมูลที่จะอภิปราย แล้วก็บางส่วนข้อมูลที่อธิบายเนี่ยไม่เคยเผยแพร่มาก่อนแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลที่เคยเผยแพร่มาก่อนเนี่ยก็ยอมรับว่ามีเพราะว่ามันเป็นไปได้ไงอะที่จะเป็นข้อมูลซึ่งสื่อไม่เคยนําเสนอมาก่อนเลยเนี่ยม,มันเป็นไปไม่ได้ม,มันก็ต้องมีแต่สําคัญก็คือว่ามันจะมีหลักฐานที่เป็นเอกสารเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีข้อมูลซึ่งไปสืบไปงัดไปแง,ปงะมามาเติมด้วยนะครับทีนี้ประเด็นที่แทรกซ้อนขึ้นมาก็คือ กรณีที่กราโหมจะมาถอดยศจะมาอะไรในช่วงนี้เนี่ยคุณวิสิ์บอกว่ากราโหมอ้างว่าให้ตนไปชี้แจงแต่ว่าคุณพิสิทธิ์ไม่ยอมไปมคุณวิสิ์บอกว่าตนได้รับจดหมายเชิญและได้สอบถามบางประเด็นกลับไปรวมถึงยืนยันว่ายินดีให้ความร่วมมือไปชี้แจงเพราะการอ้างอิงในการสอบเรื่องนี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ตนตรวจสอบอีกทั้งยังไม่ตรงกับคําสัมภาษณ์ของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน รามาวรกลาโหมด้วยครับแล้วจากนั้นก็มีจดหมายมาถึงตนอีกฉบับหนึ่งให้ไปชี้แจงในวันที่6พอยอที่ผ่านมานี่เองแต่ตนมีภารกิจที่ฮ่องกงและยังทําหนังสือยืนยันไปถึงกลาโหอมอีกครั้งเพื่อขอทราบประเด็นที่ชัดเจนว่าจะให้ไปชี้แจงในเรื่องใดแต่กลับมีการออกมาให้ข่าวว่าตนไม่ยอมไปชี้แจงอ,อันนี้คือคุณอภิสิทธิ์ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากข้อกล่าวหาก็ไม่ได้บอกชัด ว่าเป็นการใช้หลักฐานเท็จในการเข้ารับราชการทหารอะไรพวกนั้นเนี่ยนะฮะแต่บอกว่ามีคนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสมัครเข้ารับราชการไม่ถูกต้องคุณพิสิทธิ์บอกว่าผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองอย่างแน่นอนและจะรักษาสิทธิ์โต้แย้งในเรื่องนี้อย่างแน่นอนอเพราะเห็นว่าเป็นการกระทําไม่ถูกต้องคุณพิสิทธิ์มีคําอธิบายบอกว่า 1. ตนเข้ารับราชการทหารต้องฝึกทหาร ตนไม่ได้หลีกเลี่ยงการทำหน้าที่ตรงนี้ 2. ข้อกล่าวหาที่มีในระยะหลังเป็นเรื่องที่อ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้องไม่เข้าเกณฑ์ทั้งที่เคยมีการสรุปเรื่องนี้ในทางตรงกันข้ามไปแล้วทั้งในทั้งภายในของกระทรวงกลาโหมเองทั้งรัฐบาลและปปชจึงแปลกใจที่อยู่ดีๆจะมาสรุปอย่างนี้ที่อ้างว่ามีการรับตนเข้าไปไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องแปลกอีกเพราะไม่มีการไปดําเนินการอะไรเลยกับคนที่รับตนเข้าไป ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและเอกสารทั้งหมดก็ออกให้โดยราชการทั้งสิน้นนักข่าวก็ไปถามเรื่องกรณีที่ไม่มีการถอดยศคุณทักษิณด้วยเพราะว่าศาลเนี่ยดีกาตัดสินจำคุกสองปีและถือยุทรัพย์เนี่ยทำไมไม่มีการถอดยศจะถือเป็น2มาตรฐานหรือไม่แล้วก็กรณีนี้เนี่ยตามระเบียบชัดเจนว่าต้องถอดยศคุณพิเศษบอกว่าในรัฐบาลสมัยที่คุณพิเศษเป็นนายกก็มีการพิจารณาจะดดำเนินการแต่มีการโต้แย้งจากหลายฝ่าย จึงได้มีการส่งเรื่องให้กฤษฎีกาให้ความเห็นแล้วก็ได้ความเห็นมาแล้วบอกว่าให้ถอดยศได้เลยในตอนนี้นะฮะแต่กลับมีการชะลอไว้ก่อนโดยอ้างว่ามีผลกระทบทางการเมืองคือในยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลบอกว่ามีการเตรียมที่จะดําเนินการถอดยศคุณทักษิณแต่ถามความเห็นไปที่กฤษฎีกามีข้อโต้แย้งแต่มาถึงรัฐบาลชุดนี้กฤษฎีกามีคําตอบออกมาแล้วอบอกว่าถอดยศได้เลยเออ แต่เป็นฝ่ายการเมืองในรัฐบาลนี้เองที่บอกว่าดําเนินการไม่ได้อย่าไปดําเนินการมันจะมีผลกระทบทางการ,รกเม<อ>ืองสองมาตรฐานเพราะว่าในเรื่องของนักโทษเองซึ่งมีหมายจับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหมายจับเมื่อในเร็วนี้เนี่ยก็ว่าจะถอดยศถอดยศคือยดึยดพาสปอร์ตกันทั้งหลายก็กลายเป็นว่านอกจากไม่ถอดไม่ยดึดยังเอาพาสปอร์ตไปคืนเขาซะอีกครับเออนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลด้วยครับ,รบเรื่องนี้ เรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องถอดถอนคุณมาร์กเนี่ยคุณสุริโชคโสภาครับสสสงขลาพระประาธบปั์เนี่ยก็มีการแถลงข่าวในเรื่องของโวยว่าบิ๊กโอเนี่ยเร่งถอดยศคุณมาร์กเลือกเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใบสั่งทางการเมืองไปฟังเสียงคุณสุริโชคครับครับมันมีกระบวนการนะครับฝ่ายการเมืองที่พยายามที่จะสรุปเรื่องนี้เนี่ยให้ทันก่อนอภิปรายไว้วางใจนะครับมีความรีบร้อนอย่างผิดปกตินะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าคุณวิสิทธิ์เนี่ย ให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพียงแต่ขอให้คณะกรรมการนี่ส่งเอกสารที่กล่าวหาว่าคนวิสิิตเนี่ยได้ไปสมัครรับราชการโดยมิชอบซึ่งทางคณะกรรมการก็ไม่ยอมส่งเอกสารมาให้นะครับก็ทําหนังสือย้ําไปสองคนนะครับแล้ววันที่คนวิสิตเนี่ยต้องไปให้ปากคำเนี่ยก็เป็นวันที่ต้องไปฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมจึงมีความรีบร้อนผิดปกติกัน ในเมื่อคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเพ,พิ่งตั้งมาในเมื่อ,อวันที่8ตุลาคมนะครับแล้วก็เพิ่งทําหนังสือมาถึงคุณอภิสิทธิ์ในวันที่2ตุลาคมมีความจําเป็นอะไรครับที่ต้องรีบทําเรื่องให้เสร็จสิ้นก่อนการอภิปรายไม่มเบี่งใจแล้วในฐานะที่คุณอภิสิทธิ์นี้ก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญน,นะครับเพื่อขอทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นเอกสารเพื่อที่จะได้ชี้แจงเขาเป็น,ป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 นไปตามหลักการของกระบวนการยุติธรรมครับแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ตั้งทงเอาไว้แล้ว ไม่ยอมให้เอกาสารดังกล่าวนะครับแล้วก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้คุณวิสิ์เนี่ยได้เข้าไปชี้แจงนะครับหลังจกากได้เอกสารแล้วเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าในไม่กี่วันนี้ครับคุณวิสิทธิ์ก็จะให้คนเนี่ยได้ไปยื่นเรีย,รยกร้องความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกรณีที่คณะกรรมการชุดนี้นี่มีความผิดปกติในการเร่งรีบเร่งรัดเพื่อจะให้มีการทําเรื่องถอดถอนชั้นยศก่อนการอาภิปรายไม่วางใจผมเข้าใจว่า เป็นความตั้งใจเพื่อที่ต้องการ d i s เครดิตการทํางานของฝ่ายค้านนเรื่องนี้ก็เห็นชัดเจนว่าทางคุณสุกมพลเนี่ยเหยียบคันเร่งมิดตีนผีเลยเรื่องนี้เพราะต้องเร่งให้สุดเพราะว่าจะอภิปรายกันสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ใ,ในขณะซึ่งการถแถลงพูดง่ายๆผลงานรัฐบาลไม่มีใครเหยียบคันเร่งเลยอเอ๊ะเป็นไปได้ไงนะอภิปรายรไม่ไว้วางใจก่อนการถแถลงผลงานรัฐบาลแล้วีค<ม>ัานัน<ะ>้นคือมันมีงานอีกมากมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพลอากาศเอกสุกมพลปัญหาภาคใต้ พี่น้องที่นั่นเขาคือเข้านอนแต่ละวันเนี่ยเรื่องดีไม่ฉลาดไงไม่ต้องการอะไรมากขอแค่ควันต่อไปเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้ข่าวว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องตายเนี่ยเขาขอแค่นั้นเนี่ยยังไม่ได้ให้เขาไม่ได้เออไม่ใช่ให้ด้วยนะไม่ให้ความสําคัญด้วยเพราะว่ารองนายกที่รับผิดชอบโดยตรงก็ไม่มีอีกแล้วครับแล้วที่สําคัญคือกรณีนี้เนี่ยคือการตรวจสอบถ้าเกิดเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมายเนี่ยทําไปเลย ไม่มีใครไปว่าอะไรเลยแต่อย่างเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังที่คุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ก็คือบอกว่าเนี่ยมันมีขั้นตอนมันจบไปแล้วแต่ยังเร่งกันขึ้นมาในช่วงที่กําลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจบางทีก็รู้อยู่แล้วนะว่าผลอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหมายไว้แต่ว่าต้องการผลในทางการประชาสัมพันธ์ซะมากกว่านะผมว่าก็ต้องสู้กันต่อไปแต,แต่นี่อันนี้แปลกใจมากคือมีข่าวออกมาตั้งแต่นังสุอพิมพ์ก็ลงกันหลายฉบับครับก็ลงกันเยอะนะฮะว่าจะมีการสรุปเรื่องทอดยศเรื่องเรียกคืนเบี้ยววัดด่่่่ลลาาาาาสุกเป็นนนคทททีีํห้ ประธานคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อดําเนินการถอดยศคือรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยกเกษมสันเนี่ยนะครับท่านออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่ารู้สึกงงกับกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าคณะกรรมการกระทรวงกลาโหมได้สรุปเรื่องการถอดยศนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กรณีใช้หลักฐานไม่ถูกต้องสมัครเข้ารับราชการทหารเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนตัวยอมรับว่ามีนักข่าวเข้ามาสอบถามจริง แต่ได้ตอบคําถามไปว่าจะพยายามดําเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งอาจจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้หรือไม่ก็ได้แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของทางราชการแล้วก็ยืนยันว่าส่วนตัวยังไม่ได้ส่งรายงานให้พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีกลาโหมรวมถึงไม่ได้มีการนัดถแถลงข่าวใดๆทั้งสิน้นพลเอกมอมหลวงประสบชัยบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะเสร็จภายในระยะเวลาใด และการแถลงข่าวต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาเพราะตนเองไม่มีหน้าที่เรื่องนี้อ้าวกลายเป็นว่าออกมาบอกว่ายังไม่ได้สรุปเลยยังไม่ได้สรุปแต่ทําไมแล้วนี่แต่มีการให้ข่าวกันเรียบร้อยแล้วหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวหน้าหนึ่งใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในประเภทนี้ซ้ายบนปองสอนไว้ว่าถ้าซ้ายบนเนี่ยแปลว่าข่าวใหญ่สุดใช่ไหมเรื่องใหญ่ที่สุดในประเภทนี้สีแดงด้วยนะนี่ฮะมันต้องโผล่มาบัลวังก์บิ๊กโอเซนทอดยศร้อยตรีฟันมาร์กกลาหหมชงสั่งคืนเบี้ยวหวัด นี่ยสื่อมวลชนยืนยันแล้วขึ้นหน้าหนึ่งขนาดนี้เห,นเหมือนเหมือนเซ็นแล้วออกแล้วออแล้วก็จะยึดแล้วแต่ว่าคนที่เป็นคนทําหน้าที่ประธานในการรวบรวมข้อมูลเพื่อถอดยศเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้สรุปเลยเอออะไระเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรกับสื่อพูดจริงหรือไม่จริงออหรือว่าเอามาเขียนเกินเหตุหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองไปเร่งแล้วก็ ออฟไซด์ล้ำหน้าแล้วก็ชี้นําทิศทางการทํางานของคนทํางานมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งคนทํางานต้องออกมาพูดง่ายต้องมาออกตัวไว้ก่อนว่าออยัางไม่เสร็จแล้วไปพูดกันได้ยังไงครับเพราะว่านี่ก่อ,อกมาพูดเหมือนกันนะฮะตัวหัวหน้าออมาพูดแล้วพลเอกพลอากาศเอก,เอกสุกรมพลสุวรรณทัศน์รนนครับนี่ตอนบ่ายเลยนะฮะก็บอกว่ารับว่าผลสอบถอดยศของมาร์กเนี่ยเสร็จแล้วเอาตกลงเสร็จไม่เสร็จยื่นแล้วไม่ยื่นยังไงเพราะว่า คือเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปไงว่าถอดหรือไม่ถอดบอกว่ากระแสข่าวว่ากระทรวงกลาโหมได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถอดยศคุณมาร์กเนี่ยให้เรียกบีวัดคืนด้วยเมื่อเี้ที่เป็นข่าวเรียบร้อยเนี่ยนะคุณสุกํมพลบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานผลการประชุมและพิจารณาของคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการถอดถอนยศและเรียกบีวัดคืนแต่อย่างใดแต่ทราบว่าเสร็จแล้วทราบว่าเสร็จแล้วเออข่าวนี่ประมาณว่า yes no ok กันจะให้ยศแต่รายงานเนี่ยท่านยังไม่ได้รับ เออเออรายงานเนี่ยท่านยังไม่รับรายนท่านยังไม่รู้เลยว่าข้อสรุปเป็นยังไงนี่ไงแล้วท่านบอกว่าต้องขออ่านรายละเอียดก่อนโอ้แต่มาพูดเป็นวักเป็นเวนใช่ไหมส่วนจะมีการถอดหรือริบเงินเดือนหรือไม่ยังไม่ทราบแต่นี่นี่คืออะไรอ่านี่นี่คืออะไรหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วตีกันนะที่ผ่านหัวเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะฮะของมติชนเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งอ่านข่าวเห็นแล้วเนี่ยใครก็ต้องเข้าใจว่าการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเสร็จเรียบร้อยและคุณบิษิ์เนี่ย โ,โดน,นถอดยศเป็นคนไม่ดีมากคนไม่ดีโดนถอดยศโดนริบเงินแล้วขึ้นหน้าหนึ่งยีห่หวัหวนี่อ่านต่อเลยนะสุขุมพลนะเอาย้ำชัดๆบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยสรุปผลเนี่ยเสร็จแล้วแต่ทราบว่าเสร็จแล้วแต่ต้องขออ่านรายละเอียดก่อนส่วนจะมีการถอดยศริบหรือไม่เงินเดือนต่างๆเนี่ยยังไม่ทราบ ต้องเป็นการดําเนินไปตามขั้นตอนปกติไม่ได้ทําให้เรื่องราวเนี่ยเป็นพิเศษแต่อย่างใดแล้วก็ตนก็จะไม่มีการถแถลงข่าวถึงผลการพิจารณาในวันที่9นี้ตามที่ออกข่าวแต่อย่างใดทั้งสิน้นครับเออนี่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะการพยายามออกข่าวปัน่นกระแสรเรื่องถอยดยศเรื่องอเรียกคืนเบีย้ยวัดในช่วงนี้เนี่ย เป็นแค่การพยายามที่จะสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้มีข่าวคู่ขนานกับการอภิปรายไหมไว้วังใจเองว่าฉันชั่วประเด็นข่าวจะได้ไม่ทิ้งไปด้านใดด้านหนึ่งเพรองว่าฉันชั่วเองก็ชั่วไงทั้งๆที่การกระบวนการตามขั้นตอนตามกฎหมายมันยังไปไม่ถึงไหนเลยไม่ถึงแล้วก็ข้อเท็จจริงเขาก็ไปสู้กันในกระบวนการอยู่แต่กลายเป็นว่าพยายามออกข่าวในช่วงนี้เพื่อชิงพื้นที่กัน ครับนี่คือปัญหาของประเทศ<ก>ไทยแทนที่บบจะรีบไปบแถลงผลงานรัฐบาลนว่าดียังไงรเรื่องข้าวจำนำต่างๆแก้ไขแล้วดีหรือไม่ขายได้ g 2 g เอาสัญญาเอามาดูโอ้ขายได้หมดแล้วเงินทองมากมายเนี่ยจะไหลกลับมาก็รีบออกมาแถลงกันซะเขาจะได้เลิอกอภิปรายนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนายอุดมเดชรัะตะนเพียรครับสอสอนนทบ,บุรีพักเพื่อไทยเองประธา,านกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายรัฐบาลหรือว่าวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ได้หารือกับวุฒิสภาแล้วก็ดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะอภิปรายตามกรอบของเวลาและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้การอภิปรายเนี่ยยืดเยื้ออันนี้บอกใครไม่รู้นะฮะจากกาหนดเวลาที่กําหนดไว้ว่าจะอภิปรายกันที่25 26คือปลายเดือนนี้เนี่ยนะครับ แล้วก็ในขณะนี้หากเป็นไปตามนี้เนี่ยสโอมอสรออฮะสมาชิกวุฒิสภาก็จะสามารถพิปายเพิ่มเติมตามที่นายสุรชัยประสานมาได้ส่วนการพิปายของฝ่ายค้านจะยืดเยื้อหรือไม่ก็ต้องรอ,รอดูว่าการอภิปรายเนี่ยจะอภิปรายใครบ้างและกี่คนนี้เหมือนมาปราบไว้นะว่าให้อยู่ในกฎระเบียบนะแต่จริงๆอย่าง,งที่บอกก็เริ่มมีการวางตัวกันแล้วนะว่าตัวไหนจะเตะลูกออกเพื่อให้มันน่าเบือ่อแล้วการอภิปรายถ่ายทอดเนี่ยคนก็เออฟังดูนะนะเขาเรียกนะประท้วงกันอยู่นั่นแหละ ในเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ปิดทีวีไปดูช่องอื่นดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังว่าความจริงมันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเกมอย่างคือกำหนดวันอภิปรายก็ยี่ห้าใช่ไหมครับสองวันแล้วก็ลงมติกันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับแต่ในขณะดเดียวกันการอภิปรายที่เราพูดเมื่อสักครู่คือไม่ไว้วางใจเป็นการทําหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรคือสสแต่ว่าทางสวคือวุฒิสภาก็มีการเสนอยติเหมือนกันนะครับจะอภิปรายทั่วไปแต่ของวุฒิสภาเนี่ยคืออภิปรายทั่วไปไม่ลงมติ แล้วเขาจะเจาะไปที่กรณีปัญหานโยบายรับจำนำข้าวแล้วก็การบริหารราชการต่างๆนานาของรัฐบาลที่มีปัญหาแต่วันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะลงตัวว่าสภาวุฒิสภาเนี่ยจะอภิปรายได้วันไหน<อ>ก็ยังคุยกันอยู่นะครับโดยคุณสุรชัยชัยตระกูลทองสวชนบุรีเลขานุก,การคณะกรรมาการวิสามันกิจการวุฒที่สภาหรือว่าวิปวุฒทสภานะครับก็บอกว่าได้หารือกับวิปรัฐบาล เพื่อขอเวลาอาภิปรายเพิ่มตามยติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา161แต่ปรากฏว่าวิปรัฐบาลยืนยันตามเดิมคือเขาจะให้วุฒิสาภา,าอาภิปรายแค่หนึ่งวันในวันที่28แล้วก็แจ้งว่าถ้าวุฒิสาภา,าต้องการเวลาเพิ่มให้ไปประสานกับวิปฝ่ายค้านคือพูดง่ายๆให้ไปต่อรองกับวิปฝ่ายค้านให้วิปฝ่ายค้านลดเวลาแล้วมาเพิ่มวุฒิสาภาคือจะใช้เกมนี้ก็จะกลายเป็นว่าจะให วุฒิสภากับฝ่ายค้านเนี่ยไปไปตกลงกันเองนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรก็กําลังจะเกิดขึ้นอของบุฒิสภาก็กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งตามแนวโน้มก็คือหลังอภิปรายของสสใช่ไหมครับครับแต่วันสุดแต่ล่าสุดวันนี้นะครับหม่อมราช,ชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลอ,อดีตรองนายกและก็อดีตผู้ว่าการแบง์ชาตินะครับได้ไปกล่าวสัมมนาในงานวิชาการประจําปี ของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รเนื้อหาสาระนี่ต้องบอกว่าเข้มมากจนต้องหยิบมาฝากวันนี้นะครับหมอมราชวงศ์ปีเดียาธรพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ล้มเหลวของรัฐบาล<อ>แล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือเรื่องนโยบายรับจำนำข้าวแล้วก็เรื่องของปัญหานี่สาธารณะบางส่วนบางตอนหมอมราชวงศ์ปีเดียรธรบอกว่าอย่างนี้นะครับหมอมราชวงศ์ปีเดียรธรบอกว่ารัฐบาลน,นี้ไม่เข้าใจ ทำอย่างไรก็ไม่เข้าใจวินัยการคลังมไม่สนใจวินัยของประเทศไม่สนใจว่าการคลังของประเทศจะเป็นอย่างไรและการรับจำนำของรัฐบาลคือการใช้เงินรับซื้อผิดจากความหมายของการรับจำนำที่เคยมีมาเรื่องอื่นๆกลายเป็นเรื่องเล็กก็คือเรื่องจำนำพื่อผลอย่างอื่นที่ร้ายแรงที่สุดคือจำนำข้าวจำนำข้าวโครงการนาปรังปี54-55ปริมาณ 14.7ล้านตันหม่อมราชวงศ์ปีอธนบอกว่าผมถามว่าข้าวมาจากไหนมากมายทั้งที่เพิ่งประสบภัยน้ำท่วมรัฐบาลให้เหตุผลว่ารับจำนำเพิ่มสองรอบในพื้นที่น้ำท่วมแต่นั่นก็ไม่ใช่จำนวนทั้งหมดยังคงเป็นความลับต่อไปว่าข้าวที่มากมายขนาดนั้นมาจากไหนและเท่าที่ตามเช็คดูเงินเข้าบัญชีครบหมดแล้วด้วยออมติครมอ5กันยาปี5 5อนุมัติรับจำนำข้าวนาปรางเพิ่ม2.2ล้านตัน และเงินเข้าบัญชีภายในวันเดียวเท่ากับว่าข้าวเหล่านั้นไปกองอยู่ในโรงสีแล้วเท่าที่ผมเรียนมาแบบนี้เรียกว่าการสวมสิทธิ์นี่คือคําพูดหม่อมราชวงศ์ปีดียทรเลยนะครับครับแบบนี้เขาเรียกว่าการสวมสิทธิ์แล้วยิ่งกว่านั้นหม่อมราชวงศ์ปีดียทรบอกว่าผมท้าได้เลยกว่าจะระบายข้าวหมดต้องใช้เวลามากกว่า3ปีซึ่งดอกเบี้ยจะเดินต่อไปเรื่อยๆคุณภาพข้าวเสื่อมลง น้ำหนักลดลง3ปีกว่า10%ความเสียหายแล้วรวมประมาณ40,000ล้านบาทอันนี้เฉพาะบางส่วนแต่เมื่อคิดเต็มจำนวนถ้าเกิดมีข้าว14.7ล้านตันก็80,000ล้านบาทเรื่องอันดับข้าวของโลกไม่ต้องพูดถึงเราแพ้ไปแล้วแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้นักวิชาการออกมาพูดมาแนะดรวีรพงษ์รามังกูลซึ่งเป็นที่ปรึกษาก็ยังไม่เอาด้วยแล้วรัฐบาลคิดว่าเมื่อดึงข้าวออกจากตลาดแล้วราคาจะขึ้น ตนเองเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แต่จะเห็นว่ายอดส่งออกเราไม่ถึง1 0เมื่อเทียบกับข้าวในโลกเพราะฉะนั้นการดึงข้าวออกในตลาดโลกเทียบดูแล้วปริมาณนิดเดียวเท่านั้นมไม่ส่งผลกระทบคือไม่ได้เพิ่มราคาขึ้นแต่ราคากลับลดลงเลยด้วยซ้าตรงนี้สําคัญมากหม่อมราชวงศ์เปียธอนบอกว่าในที่สุดหนึ่งฤดูการที่ผ่านมานอกจากราคาข้าวไม่ขึ้นแล้วการประมูลข้าวของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ราคาต่ํากว่าตลาดทุกครั้ง ยิ่งขาดทุนมหาศาลข้อเท็จจริงแบบนี้ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะรู้สึกบ้างไหม,มคําตอบของรัฐบาลคือมติครมอนมุว่าอนุมัติว่าปีหน้าเดินต่ออีกเออคําพูดหม่อมราชวงศ์ปียธรตรงนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับอบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าคนเราทําอะไรพลาดโดยเฉพาะทําให้ประเทศชาติเสียหายได้ขนาดนี้ไม่อายบ้างหรืออื ีอดตท่าน่ไม่ค่อยพูดนะแต่พูดแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ไว้หน้าใครเพราะตรงไปตรงมาทําให้ประเทศชาติเสียหายได้ขนาดนี้ไม่อายบ้างหรือไม่อายราคายางตกแล้วจะไปเอาอะไรกับยางอายอันนี้เดี๋ยวพ่อลูกก็จะตีกันเนี่ยคนละช่องกันเนี่ยอถูกไหมเดยกก็ต้องไปฟังเหมือนกันว่าลูกชายจะแก้ไขยังไงให้รัฐบาลบ้างนะฮะเพราะเห็นก็ยังเถียงคอเป็นเอ็นอยู่นั่นก็เป็นเรื่องราวของการ ที่หลายๆฝ่ายออกมาวิจารณ์ผลงานของรัฐบาลก่อนที่จะมีการซักฟอกจากฝ่ายค้านจริงๆในปลายเดือนนี้คือกำลังจะบอกว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์กันทุกภาคส่วนจริงแท่ในสภาเขาก็จะมีการอภิปรายเขาจะมีการตรวจสอบสื่อมวลชนก็วิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมฮะนักวิชาการนิดาบนเวทีชุมนุมภาคประชาชนก็ว่าแบงค์ชาติอดีตทั้งหลายทั้งหมดเลยฮะเวทีชุมนุมภาคประชาชนก็จะมีอีกครับ นี่ก็จะมีกันครับเพราะว่ากลับมาเรื่องเดิมที่เมื่อวานมีการจุดประทัดไปเมื่อวันอาทิตย์3ดอกที่หน้าบ้านเสียไอ้เนี่ยนะฮะทีนี้เสียไอ้ก็บอกว่าวันที่24-25พฤศจิกายนนี้เนี่ยท่านเชื่อว่ามวลชนเนี่ยน่าจะ รึบๆพวกเขาก่อนเนี่ยก็3 0 0 0 0ื่นกว่านะครับ,รบพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ครับประธานองค์การพิทักษ์สยามก็บอกว่าวันที่10พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกานเนี่ยจะมีการประชุมกับ100องค์กรครับที่เข้าร่วมชุมนุมก่อนแถลงข่าวถึงทิศทางการเคลื่อนไหวรวมถึงสถานที่ว่าจะเป็นที่ไหนเพราะว่าคาดว่าสนามม้านางเลิ้งเนี่ยไม่พอซะแล้วนะครับพรตกรเขาที่แล้วสามหมื่นนี่ก็ล้นลงไปนั่งม้าไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นลานพระบรมรูปทรงม้าก็ได้แต่จริงๆเนี่ยปกติสัมภาษณ์ท่านบอกว่าเดี๋ยวอุบก่อน นะอาจจะมีการเผยไต่นะผู้ใดบุญเลิศก,ก็บอกว่าการชุมนุมครั้งที่2อเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าวันที่24หรือ25พฤศจิกายนเอ๊ะรอพิปลายเท่าไหร่นะ25 26 25 26ครับก็แปลว่าช่วงเดียวกันแหละพูดง่ายๆนะและเชื่อมั่ว่าประชาชนเนี่ยจะเข้าร่วมการชุมนุมมากกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถระบุได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่หากไม่มากเหมือนเดิมนะก็บอกว่าไม่มากเนี่ยจะยุติการเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าประชาชนไม่ให้การต้อนรับ แต่ว่าประเด็นที่ใช้ในการเคลื่อนไหวยังเป็น3ข้อเช่นเดิมไม่จําเป็นต้องเพิ่มเอาแค่3ข้อพอนะฮะคุณพลเอกบุญเลิศก็บอกว่าอาจมีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือพันธมิตรเนี่ยบางส่วนเขาร่วมชุมนุมนะฮะส่วนในสนธิลิ้มทอนกุลแกนนำเนี่ยพลเอก บุญเลิศเองบอกว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเข้าร่วมหรือไม่แต่เบื้องต้นได้ประกาศไว้ว่าจะไม่เข้าร่วมในกรณีที่นายขวัญชัยภพยพนาครับประธานชนรม่มคนรักอุดอรก็ออกมาปลุกมวลชนต่อต้านบอกว่าจะมีม็อบล้อมม็อบเนี่ยก็บอกว่าเป็นสิทธิที่ทำได้และมั่นใจว่าจะไม่เกิดความรุนแรงรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลนะครับ,รบการชมรุมนุมครั้งที่2เนี่ยถ้ารัฐบาลอยู่ผมซึ่งหมายถึงพลเอกบุญเลิศเนี่ย ผมก็ต้องไปถ้ารัฐบาลไปผมก็อยูออ่ตรงไปตรงมานะยืนยันว่าหากการชุมนุมครั้งนี้รัฐบาลอยู่ก็ต้องยุติการชุมนุมและเชื่อว่าข้อมูลเดิมที่ใช้ในการปราศัยเพียงพอที่จะล้มรัฐบาลได้สําหรับนะักวิชาการที่จะเข้าร่วมเนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันมีใครบ้างคาดว่าจะชัดเจนในวันที่10นี้อยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอย่ากสกัดกั้นกลุ่มที่เข้าร่วมชุมนุมเหมือนครั้งที่แล้วที่ไปกั้นกัน,กนไว้แถวยุทธยาเนี่ยนะฮะการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการชุมนุมเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามพลเอกบุญเลิศว่าหากขับไล่รัฐบาลแล้วเนี่ยเขาก็ต้องถามถ้ารัฐบาลไปเนี่ยใครล่ะจะมาเป็นนายกพลเอกบุญเลิศก,ก็บอกว่าไม่ได้คิดวางตัวเอาใครมาเป็นนายกเลยคนดีมีเยอะทั้งนี้ยืนยันว่าการชุมนุมเนี่ยจะไม่ส่งผลให้ทหารต้องออกมาปฏิวัติเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาพอบทบเนี่ยก็ออกมาบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ปฏิวัติไม่ปฏิวัติมงเล็บถ้าปฏิวัติเขอบอกกันไหม มีใครบอกมาไหมบอกว่าติดคุกเนี้เออนะไม่มีใครบอกหรอกทําไม่ทํานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะเหตุการณ์ก็ต้องผ่าไปอันนี้เป็นเสียงจากที่จะมีการประชุมการค่อนข้างจะเป็นชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามแต่ยังไม่แน่นอนใช่ไหมยังยังไม่ชัดเจนว่าวันที่สิบ็จะแถลงข่าวสิบเจะแถลงข่าวแต่คาดว่าจะเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบห้าและคาดว่าจะเป็นที่ลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งซ้อนกับเวลาที่มีการอภิปรายไม่ไว้ใจเช่นเดียวกันนะครับครับในขณะเดียวกันก็มีกรณีก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวการรอบสังหารกลับมาแล้วเรื่องเก่านะครับยังไงซึ่งก็มีก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาพยายามจะบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรุมกระนำรัฐบาลตอนนี้การรอบสังหารเนี่ยก็มีก็เป็นส่วนหนึ่งแบ่งงานกันทการสร้างข่าวเพื่ออาจจะกลบข่าวเรื่องอื่นด้วยนะเบ่งเบนประเด็นนะครับเรื่องนี้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ก็ออกมาบอกนะครับออกมาบอกว่ากระแสข่าวรอบสังหารเสียไอ้คนเดิมเสียไอ้คนเดิมที่ถ้าขี้เหล็กเนี่ยถ้าหากมีการรอบสังหารจริงเสียไอ้ตั้งข้อสังเกตให้ฟัง ลองท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับอยังไงครับถ้าหากจะมีการรอบสังหารจริงทําไมต้องขนอาวุธจากฝั่งไทยไปอนอกจากนี้การออกมาพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยถือเป็นการดูถูกประเทศเมียนมาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเรื่องนี้ไม่รู้จะมองอย่างไรเพราะรัฐบาลมีคนชั่วอยู่มากอมเมื่อถามว่าข่าวนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรพลเอกบุลเลิศบอกว่าไม่อยากมองเพราะคนชั่วมันคิดได้สารพัดซึ่งจะไปเดาวความคิดพวกนี้ไม่ได้ และเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอยากจะทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะถูกหรือผิดซึ่งทําผิดเป็นส่วนใหญ่และเรื่องแบบนี้โดยส่วนตัวคิดว่ากระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประโยคประโยคสําคัญที่พลเอกบุญเลิศบอกก็คือบอกว่าถ้าผมเป็นคนคิดฆ่าทักษิณที่นั่นผมจะใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงจากฝั่งไทยยิงสัก30นัดก็ตายหมดแล้วไม่ต้องไปจ้างให้มันวุ่นวายไม่มีผมคิดว่าไม่มีเรื่องนี้ผมไม่มีการข่าวเลยไม่รู้เรื่องผมไม่ คนที่ไม่จงรักภักดีมักจะตายก่อนกําหนดไม่ต้องมีใครไปทําอะไรเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็ตายไปเองเออชอบอแกจักเลยกับพูดอะไรตรงไปตรงมาไม่ต้องมาดั้งแล้วเอ้ยถ้าจะยิงให้ตายนะยิงฝั่งนี้ข้ามไปก็ได้มันขนไปให้เมื่อยหรอกร30นัดตายหมดแล้วนะฮะแล้วไม่ต้องไปแช่งให้ตายเพราะคนไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันตายไม่ดีเองคชอบใจสุดท้ายปิดท้ายช่วงนี้นะฮะมีคนครับพลเอก สุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีถูกพาดพิงนี่ถูกพาดพิงแล้วก็ต้องมีนักข่าวไปถามนะครับเพราะว่ามีนักการเมืองท่านก็ไปในอดีนายกรัฐบาลเข้ามาบอกว่ามีคนสอเสืออะไรพวกนี้นะพลเอกสุรยุทธ์ก็เลยชี้แจงกับนักข่าวว่านักข่าวไปถามนะครับนักข่าวไปถามบอกว่าถูกพาดพิงว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารพันตารวจโททักษิณเนี่ยพลเอกสุรยุทธ์บอกว่าตนไม่มีอะไรจะพูดส่วนกรณีที่มองว่านายพานทองแท้นําเรื่องอดีตมาผูกโยงกันนั้นตนไม่ทราบและไม่มีอะไรจะพูด ฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยดูด้วยสื่อมวลชนถามต่อไปว่าทําไมท่านถึงตกเป็นเป้าจากฝ่ายการเมืองอพลเอกสุรยุทธ์บอกว่าไม่มีคําตอบแต่ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วนักข่าวถามต่อไปบอกว่าเตรียมทหารรุ่นที่1ท่านเป็นเตรียมทหารรุ่นที่1เป็นรุ่นเดียวกับท่านที่เขากําลังจะชุมนุมอยู่ตอนนี้แล้วก็เขาเตรียมที่จะตบพลังตบเท้าให้กําลังใจพลเอกบุญเลิศแก้วประเสริฐ ประธานองค์กรพิทักษ์สยามที่จะทุมนุมไล่ทบาทในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาพลเอกสุรยุทธ์บอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในฐานะที่ทํางานตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวขันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามไม่ได้รู้สึกห่วงต่อข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะตนไม่ได้ทำแลนะภาพที่วันก่อนวันก่อนพอพานนี่เป็นสอเสืออีกแล้วเหรอฮะมีสอเสือเขาวันก่อนพอพานพันลบก็บออกมาแก้ข่าวไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมี ทางพม่าเขาออกมาบอกปฏิเสธแล้วนะฮะว่าไม่ได้เกี่ยวกับรอบสังหารนักศินแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าหก,ก,กขมกมยคลิปนักขโมยตอนที่ออกมาตอกหน้าคุณจ<ธ><ผ>มอชอบมากากลับมาดูอีกรอบอพักเคารพธรงชาติกันก่อนครับ